มาดูในเรื่องของการเยียวยาครับผู้ขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับอายุ65ปีนะฮะในพื้นที่สีแดงเข้มมาเงินเยียวยากลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับอายุไม่เกิน65ปีนะครับใน29จังหวัดเนี่ยเปิดคิวจองล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือเอาตั้งแต่วันที่18ตุลาคมก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับถึง5พฤศจิกายนก่อนที่จะเริ่มลงทะเบียนนะครับวันที่25ตุลาถึง5พฤศจิกายนคือวันจันทร์หน้านี่คือจองคิวนะจะจองคิวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มลงทะเบียนในวันที่25ซึ่งในประเด็นนี้ครับครม.ก็เห็นชอบช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีนะย้ำว่าอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็คือประมาณว่าอายุ65ปีก่อนวันที่11สิงหาคมนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะรถที่ใช้ก็ต้องมีภาษีครบถ้วนนะครับมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมขนส่งทางบกด้วยและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 39แล้วก็40นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นรถเช่าเนี่ยต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่าด้วยโดยกรมขนส่งทางบกครับจะตรวจสอบก่อนที่จะรับสิทธิ์นะครับเขาแบ่งยังไงนะครับเขาจะแบ่งการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบอาชีพใน13จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่25แล้วก็28จะได้รับเงินประมาณ 10,000 บาท มีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะย้ำอีกทีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาอันนี้เป็นจังหวัดหลักๆก่อนนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ใน16จังหวัดตามข้อกำหนด30นะครับอันนี้จะได้ 5,000 บาทนะเมื่อกี้ที่พูดในประเด็นแรกคือได้ 10,000 ได้ 10,000 แล้วตามกำหนดฉบับที่30จะได้ 5,000 บาทมีที่ไหนบ้างนะครับเพิ่มเติมมาคือมีกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองเช่นเดียวกันในการจ่ายเงินครับจะจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับครับนะครับต้องไปทำให้เรียบร้อยโดยรอบที่1จะเริ่มจ่ายคือวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนะครับและรอบที่2ระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายนนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองนะฝากใครไปลงไปได้นะครับครับแล้วนะครับก็ถือว่าก่อนที่จะไปก็จองคิวล่วงหน้าก็ได้นะเพราะว่าต้องไปลงที่ขนส่งเขามีแอปให้จองคิวด้วยใช่สบายหน่อยเป็นการลดความแออัดเนาะถูกต้องถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าจองคิวตั้งแต่วันที่18ตุลาคมคือวันจันทร์หน้านะครับครับผู้ที่ทำไม่เป็นให้ลูกหลานช่วยดูให้ก็ได้เนาะไม่น่าจะยากไม่ยากไม่ยากคือเขาก็พยายามออกแบบระบบมาให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดครับ